ุณจันฟองทองแก้วผู้จัดการฝ่ายการตลาดนิตยสารสไตล์คิดส์ควงสองเยาวชนตนแบบเข้ารับรางวัลกินรีของครั้งที่8ปังแบบฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับ Style Kids เป็นนิตยสารที่ส่งเสริมความสามารถของเด็กๆที่ล่าสุดนั้นคุณจันฟองทองแก้วผู้จัดการฝ่ายการตลาดควงสองเยาวชนมากความสามารถเข้ารับรางวัลกินรีของครั้งที่8น้องเซต้าเด็กหญิงอนันตพรตโนได้รับรางวัลสาขาเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านมนุษยธรรมและน้องพะพลอยเด็กหญิงพลอยระวีสงศรีได้รับรางวัลสาขาเด็กและเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีงานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันเลยค่ะแม่น้อยนะคะวันนี้แม่น้อยจากนิตยสารสไตล์คิดค่ะพาน้องๆมารับรางวัลกินรีทองครั้งที่8ค่ะเด็กๆของสไตล์คิดเรามีเก่งมีความสามารถทุกคนนะคะวันนี้น้องๆที่มาเนี่ยมีน้องพ่อพลอยนะคะพ่อพลอยรับรางวัลเยาวชนดีเด่นสาขาดนตรีและการแสดงน้องมีผลงานมีซีรีส์ที่ออนแอร์ทางช่อง3ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้น้องเฟียต้าอนันตพรตะโกนาค่ะน้องรับเยาวชนดีเด่นสาขามนุษยสัมพันธ์ค่ะน้องก็เป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็ทำงานร่วมกับคนอื่นเป็นคนที่มีสัมพันธ์ดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องๆแนะนำตัวเองกันหน่อยนะคะอนุญาตแนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพรวีสงศรีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องพพลอยค่ะอายุ9ขวบค่ะมีผลงานการแสดงเรื่อง Coffee Melody กับตินเต็มใจทางช่อง3ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนันตพรตะโกนาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเฟียต้าวันนี้รับรางวัลดีใจไหมคะลูกดีใจใช่ไหมแล้วหนูได้ร่วมถ่ายแบบกับนิตยสารสไตล์คิดเห็นผลงานตัวเองแล้วชอบไหมคะชอบใช่ไหมดูนะคะเห็นผลงานตัวเองออกมาตั้งแต่ถ่ายแบบเล่นละครชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะค่ะจริงๆพูดถึงในเรื่องของนิตยสารของเราหน่อยค่ะที่บางครั้งไม่ชอบมันก็นิตยสารสไตล์คิดนะคะเป็นนิตยสารกับเด็กและครอบครัวค่ะนำเสนอเรื่องราวของเด็กๆที่มีความเก่งความกล้าความสามารถค่ะมีโปรไฟล์ที่น่าสนใจอะค่ะแล้วก็วางจำหน่ายตามแผงหนังสือทั่วประเทศค่ะร้าน C1 B2S 9 in ค่ะสามารถติดตามนิตยสารได้ที่เพจสไตล์คิดนะคะแล้วก็เฟซสไตล์คิดแมกกาซีนค่ะค่ะปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆให้ปีนี้มีโปรเจกต์แน่นอนเร็วๆนี้จะมีโปรเจกต์ดังเปี้ยงเลยค่ะเดี๋ยวไงติดตามที่เพจและที่เฟซนะคะรับรองว่าดังระดับประเทศแน่นอนค่ะ